ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่อุ่นใจใกล้หมอที่ Money Channel แห่งนี้หลังข่าวภาคเที่ยงเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับเพราะว่าจะมีโรคหนึ่งที่คอยคุกคามถ้าเผลอเมื่อไหร่แล้วก็เป็นได้เรื่องทุกทีโรคนี้มีชื่อว่ามะเร็งทรวงอกหรือมะเร็งเต้านมครับไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนร้อนหนาวหรือฤดูฝนโรคนี้มีโอกาสที่จะแฝงตัวเข้ามาทำร้ายคุณสุภาพสตรีในวัยต่างๆนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวัยที่มากๆแล้วถึงจะเจอภัยจากเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภัยเงียบที่มันอาจจะแฝงเข้ามาตั้งแต่วัยยังไม่ได้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยคุณหมอคิกฤกษ์ชูชิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคมะเร็งวิทยาก็จะมาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอครับพอสถิติของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบันเนี่ยนะคะของประเทศไทยตัวมะเร็งเต้านมเองก็พบบ่อยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งที่เกิดในเพศหญิงนะคะข้อมูลขององค์การอนามัยโลกปี2553ก็พบว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ย 13,000 คนแล้วก็เสียชีวิตจากตัวโรคมะเร็งเต้านมเอง 4,600 คนคิดเป็นอุบัติการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็น 26.4ต่อประชากร 100,000 คนนะคะความจริงแล้วความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันหนึ่งเลยขึ้นอยู่กับอายุที่มากขึ้นนะคะพออายุเรามากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเกิดมะเร็งได้ง่ายกว่าคนที่อายุน้อยๆแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญของตัวมะเร็งเต้านมคือของการที่มันมีการสัมผัสต่อฮอร์โมนทั้งหลายอะค่ะโดยเฉพาะตัวฮอร์โมนเพศในคนไข้ที่มีประจำเดือนมาเร็วมากกว่าปกติหรือว่าประจำเดือนหมดช้าก็จะทำมีโอกาสที่จะสัมผัสต่อฮอร์โมนเพศได้อย่างยาวนานก็จะมีโอกาสเกิดมากกว่าคนที่สัมผัสน้อยในผู้ป่วยที่ใช้ตัวฮอร์โมนทดแทนทั้งหลายนะคะก็เป็นการสัมผัสฮอร์โมนที่มากขึ้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดตัวโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะคะความจริงแล้วตัวโรคมะเร็งของตัวโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยมันเกิดจากการที่เซลล์มันแบ่งตัวผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นจากตัวของท่อน้ำนมเองแล้วก็กลายขึ้นมาเป็นก้อนพอมันแบ่งตัวเยอะๆขึ้นมันก็จะเริ่มมีการกระจายของตัวโรคไปตามอวัยวะต่างๆแต่ละระยะเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวก้อนยิ่งก้อนใหญ่ระยะก็จะมากขึ้นนะคะอีกอันนึงคือการกระจายของตัวโรคก็จะเป็นการแบ่งระยะเหมือนกันมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วหรือยังกระจายไปเยอะกี่ต่อมแล้วก็มีการกระจายออกนอกตัวเต้านมไปแล้วหรือยังการกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆพวกนี้ก็จะแบ่งระยะกันตามขนาดแล้วก็ลักษณะการกระจายของตัวโรคนะคะถ้าพูดถึงระยะที่จำปริมาณโรคเยอะสุดก็ต้องเป็นระยะที่4ก็คือระยะที่4เนี่ยเป็นระยะที่ตัวโรคมันกระจายออกนอกเต้านมไปแล้วอะค่ะก็ถือเป็นโรคที่ต้องให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งจะดูได้จากสถิติขององค์การอนามัยโลกซึ่งก็ระบุถึงประชากรที่เกิดปัญหาเพราะโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยทีเดียวซึ่งก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความที่ไม่ได้ใส่ใจหรืออาจจะวางใจคิดว่าอายุยังไม่มากก็เลยไม่ไปตรวจแล้วพอไม่ตรวจก็ไม่ทราบถึงว่ามันไปถึงตรงไหนแล้วมารู้อีกทีมันก็ลุกลามบานปลายจนกระทั่งกลายเป็นถึงระยะที่มันค่อนข้างยากต่อการแก้ปัญหาเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งคุณหมอคิยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมให้ท่านได้ติดตามในช่วงที่2ครับเส้นทางหลายสายในจังหวัดนราธิวาสได้รับการติดตั้งโคมไฟ LED ส่องแสงสว่างไสวหลังจากที่สอบต.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะบางจุดที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าจะติดตั้งโคมแบบที่มีแผงโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มาผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนอย่างที่เห็นนี้
เช่นเดียวกับแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้รับการติดตั้งในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศสำหรับผลิตพลังงานทดแทนกระแสไฟฟ้าไว้ช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณมากในแต่ละเดือนจากการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคในเขตพระราชฐานซึ่งนอกจากจะมีการดำเนินงานในโครงการตามแนวพระราชดำริเช่นศูนย์ศิลปาชีพแล้วยังมีบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับดูแลสุขภาพของประชาชนอีกต่างหากส่วนงานดูแลพืชพันธุ์ไม้ในเขตพระราชฐานก็จำเป็นต้องพึ่งกระแสไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำมารดต้นไม้เช่นกันศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติซึ่งอยู่ในจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับการสนับสนุนให้ติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด30กิโลวัตต์เช่นเดียวกันและปัจจุบันได้ช่วยลดภาระค่ากระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละเดือนพระตำหนักทักษิณนี่การใช้กระแสไฟฟ้าในชาร์จปริมาณมากในแต่ละเดือนประมาณ 460,000 บาทที่พระตำหนักทักษิณผลิตน้ำประปาเองใช้ไฟฟ้าสูบน้ำบาดาลจากเขตพระราชฐานชั้นนอกสูบขึ้นมาประมาณ10เมตรแล้วก็มาผ่านขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากการกรองการส่งอะไรใช้ไฟฟ้าหมดนอกจากการใช้ผลิตน้ำประปาแล้วใช้ในอาคารทั่วไปเครื่องปรับอากาศอย่างที่ออฟฟิศสำนักงานต่างๆแล้วก็เขตพระราชฐานชั้นนอกเรายังมีศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาส่วนมากใช้กระแสไฟฟ้าทั้งหมดติดตามเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ได้เป็นประจำจากรายงานพิเศษใส่เกียร์5เดินหน้าพลังงานไทยที่นี่เวลาเดียวกันนี้ติดตามสิ่งที่น่าสนใจในช่วงเบรกกลางแล้วนะครับก็มาฟังจากคุณหมอคิในช่วงต่อไปเลยว่าระยะต่างๆของการฟักตัวนะครับจนกระทั่งถึงลุกลามบานปลายของมะเร็งเนี่ยมีเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละระยะติดตามได้เลยครับท่านในกรณีเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ก้อนมันก็อาจจะใหญ่ขึ้นนะคะทำให้การรักษามันยากขึ้นแล้วก็มีการกระจายตัวโรคมันก็จะทำให้การรักษามันไม่หายขาดได้อะค่ะมะเร็งเต้านมเนี่ยความจริงแบ่งได้หมด4ระยะนะคะแต่ละระยะเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวก้อนยิ่งก้อนใหญ่ระยะก็จะมากขึ้นนะคะอีกอันคือการกระจายของตัวโรคก็จะเป็นการแบ่งระยะเหมือนกันมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วหรือยังกระจายไปเยอะกี่ต่อมแล้วก็มีการกระจายออกนอกตัวเต้านมไปแล้วหรือยังการกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆพวกนี้ก็จะแบ่งระยะกันตามขนาดแล้วก็ลักษณะการกระจายของตัวโรคนะคะถ้าพูดถึงระยะที่จำปริมาณโรคเยอะสุดก็ต้องเป็นระยะที่4ก็คือระยะที่4เนี่ยเป็นระยะที่ตัวโรคมันกระจายออกนอกเต้านมไปแล้วอะค่ะเช่นอาจจะกระจายไปที่ปอดกระจายไปที่ตับหรือกระจายไปที่กระดูกต้องดูว่า1มันกระจายแล้วหรือยังอะค่ะแล้วก็ต้องดูว่าตัวก้อนที่อยู่ตรงเต้านมเนี่ยขนาดมันมากใหญ่มากน้อยสักแค่ไหนสามารถผ่าตัดได้ไหมหรือว่าถ้าผ่าตัดไม่ได้เราสามารถให้ยาเคมีบำบัดก่อนเพื่อให้ก้อนมันยุบลงแล้วค่อยเอาไปผ่าตัดได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นระยะที่4หรือที่ตัวโรคมันกระจายออกไปแล้วอะค่ะส่วนใหญ่ก็คงจะไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วเพราะโรคมันกระจายออกนอกเต้านมไปแล้วเนาะก็จะต้องเป็นการรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดเป็นหลักนะคะก็อยากจะฝากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเจอตั้งแต่เริ่มต้นมันหายขาดได้นะคะการที่เราคลำได้เจอก้อนเนี่ยไม่ต้องอายหมอมาตรวจเลยค่ะไม่มีอะไรน่าอายนะคะเนาะเราก็ส่งตรวจกันไปแล้วก็ถ้าเจอเริ่มต้นมันก็รักษาไปตามทางมันนะคะอะไรที่ควรทำก็ควรทำแล้วคนไข้ที่หายก็มีเยอะแยะโดยที่ไม่ต้องกลับเป็นซ้ำนะคะอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้จนมันเกินกว่าที่จะทำอะไรได้แล้วบางทีมันเลยจุดนั้นไปแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะขอย้ำนะครับหายได้ครับโรคนี้ถ้าเกิดเป็นแล้วเป็นในระยะต้นๆก็อย่างที่คุณหมอคีได้ให้ข้อมูลไว้คือเมื่อเป็นแล้วรักษาหายแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือติดตามตรวจซะนะครับตรวจซะตั้งแต่ในวัยยังไม่ต้องมากก็ได้นะครับมีโอกาสแล้วหาเวลาไปตรวจดีกว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ควรไว้วางใจครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมได้ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามหุ่นใจใกล้หมอกันเป็นประจำนะครับแล้วก็หวังว่าโรคที่นำมาเผยแพร่นำเสนอในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่กับตัวเองก็กับคนใกล้ชิดหรือสมาชิกในครอบครัวครับต้องขอลาไปก่อนเวลาของเราร่อยหรอไปแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีครับ